โจหัวด้วยเรื่องที่แม็กเกอร์ครับนักชก UFC ออกมาทวิตด่าชาตรีสิทธยอดธงนะครับแม็กเกอร์ออกมาบอกว่าชาตรีเนี่ยผู้ชายที่ชื่อชาตรีคนนี้เป็นคนไม่ให้เกียรติพูดจากโกหกหลอกลวงนะครับคำพูดที่ออกจากปากของชาตรีเชื่อถือไม่ได้เลยแถมไม่แถมนะครับรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับไม่มีคุณค่าไม่มีราคาแม้แต่บาทเดียวเลยนี่คือสิ่งที่แม็กเกอร์ออกมาแสะเรื่องนี้ หลายท่านก็ให้ความสนใจแล้วเฮ้ยแมคเกอร์ทำไมอยู่มาทําแบบนี้นะมาพูดแบบนี้มันมีเรื่องอะไรหรือเปล่านะครับคลิปนี้มีคําตอบครับก็ผมไปเจอบทความของเอ่อเพจเพจหนึ่งนะครับชื่อเพจว่าวิเคราะห์บอลจริงจังครับซึ่งเป็นเพจที่ตัวเอามีชื่อเสียงเบอร์ต้นๆเลยนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์บอลแล้วก็ข่าวสารวงการกีฬาครับจากเพจวิเคราะห์บอลจริงจังนะครับเขาก็ออกมาอธิบายแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับประเด็นนี้คือประเด็นของ mma ล้วนๆเลยนะครับนักชกของ ufc กับวันแชมเปี้ยนชิพครับ ที่มาประทะคาลมกันถามว่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้อย่างไรนะครับก็เรื่องราวนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักปี2018ครับตอนที่ UFC ประกาศจะยุบ MMA รุ่นไฟเวททิ้งฝั่งของวันแชมเปี้ยนชิพครับก็ประกาศตัวว่าจะคว้าดิมิเทียตจอนสันครับหรือว่าเจ้า DJ นะครับไมี y เมาส์ที่เราเห็นอยู่ในวันแชมเปี้ยนชิพวันนี้มาอยู่ด้วยหลังจากที่วันนะครับเอาดิมทตจอนสันมาแมคเกอรก์ก็ออกมาแขวะครับบอกว่า ถ้าจะเซ็นแล้วเนะี่ยทำไมไม่เซ็นนักกีฬารุ่นไฟว์เวทของ UFC ไปทุกคนเลยเหลือไว้ทําไมนะครับก็ถือว่ามันเป็นข้อขัดแย้งของทั้ง2คนเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับว่าแม็กเกอร์กับชาตีเนี่ยมบมีเรื่องบาดหมางกันพิดกันมากเลตอนนี้เลยนะครับผิดกันแล้วนะครับแล้วก็หากจะพูดถึงเรื่องความบาดหมางในปัจจุบันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องนี้ครับเรื่องของเอนกานูหมดสัญญากับศึก UFC ครับเอนกานูก็คือหนึ่งในนักชกที่ถือว่าเป็นระดับแชมป์ของ UFC ซนะครับซึ่งเอนู หมดสัญญากับทาง UFC ในเดือนมกราคมปี2023นะครับทั้ง2ฝ่ายเองก็ถือว่าตกลงค่าตัวกันไม่ได้แล้วครับก็เลยแยกย้ายกันไปนะครับทำให้เอนการูกลายเป็นฟรีเอเยตนเอนกานูกำลังมองหาสังกัดใหม่นะครับที่จะเข้าไปสู้ซึ่งด้วยชื่อเสียงของเขาในฐนานะแชมเปี้ยนทำให้ชาตรีเ็จยอดทงครับทำการทาบทามมาเป็นนักสู้ในวันแชมเปี้ยนชิพด้วย ชาตีก็เลยบินไปรัสแองเจลิตเพื่อที่จะพูดคุยกับเอนกาูครับแล้วก็ตัดสินใจยื่นข้อเสนอ20ล้านดอลลาร์ครับก็20ล้านคูณ34 35เข้าไปให้พิจารณานะครับแต่ว่าเอการูเขาบอกว่าไม่ได้ต้องการแค่เงินนะครับเขาต้องการที่จะได้สิทธิ์เป็นหนึ่งในบริหารของวันช้ยชิดด้วยแล้วก็ขอสิทธิ์ในการกำหนดค่าตัวของคู่แข่งที่จะชกกับเขาในแต่ละไฟด้วยสุดท้ายนะครับพอมันเกิดเหตุการณ์นี้ก็วันก็อาจจะมองว่าไม่ได้ประโยชน์มากนักนะครับก็ทำให้ดีลนนล่มมกกก็คคือไตงััะรบ เอ็นการูเองก็ก็แยกย้ายกับวันไปนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดความบาดหมางขึ้นนะครับคือชาตรีนะครับทางวันแชมเปี้ยนชิพออกมาให้ข่าวบอกว่าสาเหตุนะครับที่ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ครับเรื่องเอ็นการูนะครับต้องการมากกว่าเงิน20ล้านดอลลาร์นะครับเขาต้องการได้สิทธิ์เป็นหนึ่งในบอร์ดบริหารของวันแชมเปี้ยนชิพมันไปสร้างชื่อเสียให้กับเอ็นการูครับเอ็นการูก็เกิดเหตุการณ์ไม่พอใจหลังจากนั้นนะครับเอ็นการูก็ออกมาโพสต์นะครับเพื่อที่จะตอบโต้เหมือนกันเลยเอาลงแบบ ระบายอารมณ์นะก็แซะชาตีประมาณว่าเป็นพวกแบบพูดหน้าอีกอย่างหลังอีกอย่างใน้มันพวกหน้าไหวหลังหลอกอะไรก็ว่าไปนะครับคือไม่จริงใจกับเขานะครับเอาความลับมาเปิดเผยต่อสาธนารณะนะครับทำให้เขาได้รับชื่อเสียงที่ไม่ดีนะครับในเรื่องของการเซ็นสัญญาต่างๆนานาครับแล้วก็เรื่องที่ชาตีนะครับบาดหมางก,กับแมกเกอร์ก็คือเอาจริงอะ่ะชาตีเขาเคยไปพาดเพลงคอนเนอร์แมกเกอร์ครับไว้เมื่อประมาณสักเดือนเมษายนปี2017ครับ ว่าต่อให้คอนเนอร์แม็กเกอร์นะครับจะไม่มีสังกัดวันก็จะไม่เซ็นสัญญากับเขาอยู่ดีเพราะว่าเรานะครับไม่ต้องการนักสู้ที่ชอบสบดด่าใส่คนอื่นหรือว่าคว้างขวดาน้ําโจมตีคู่แข่งทําตัวไม่เคารพผู้อื่นแล้วก็ชอบพาดพิงถึงลูกเมียชาวบ้านในมุมมองของชาติเองนะครับนี่มันเป็นกรณีที่ไม่มีคลาสและไม่เหมาะสมที่จะเป็นภาพลักษณ์ของศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริง เครือจริงแนวทางแมคเกอร์ความก้าวร้าวเนี่ยเขาไม่อยากจะให้มีแบบนั้นนะครับในราะวัลแชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นความนอบน้อมนะครับความเป็นนักสู้ที่นับถือซึ่งกันและกันนะครับนักสู้นักถือนับถือนะครับแต่ว่าถ้าพอเป็นฝั่งของ UFC ก็เห็นคาแรคเตอร์ชัดเจนอย่างคอนเนอร์แมคเกอร์เลยครับก็คือใส่กันเต็มเหนียวอะไรเงี้ยครับใส่กันเต็มเหนียวด่ากันนะครับมีเรื่องจะต่อยกันนะครับสร้างความดราม่าขึ้นมานี่คืออีงที่น่าจะไม่ไม่ตรงกันนะครับของ UFC แล้วก็วันแชมเปี้ยนชิพครับพอที่บอกว่า เขามีเรื่องกันมาก่อนหน้านี้นครับพอเจอเรื่องนี้โอ้โหแม็กเกอร์ก็ได้ทีครับก็บวกด้วยเลยนะครับเขาบวกได้เลยโดยแม็กเกอร์น,นะครับก็ออกมาทวิตนะครับบอกว่าผู้ชายที่ชาติเขาวนี้เป็นคนไม่มีเกียรติพูดจาโกหกหลอกลวงนะครับคาพูดที่ออกจากปากเขาเนี้ยมันล้วนแต่หลอกลวงทั้งสิน้นแล้วก็คําที่มันทําให้เกิดเป็นประเด็นนะครับเขาบอกว่าวันแชมเปี้ยนชิพเนี่ยไม่มีคุณค่าไม่มีราคาแม้แต่บาทเดียวเลยก็ตาม แต่ตามจริงนะครับแมคกเกอร์ก็แซะได้แป๊บเดียวสุดท้ายก็ลบทวิตเตอร์ออกไปนะครับบทสรุปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ของวงการต่อสู้เลยครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับชอบใจกด like, ไลค์เป็นกำลังใจใทีมงานด้วยครับ